ีครับวันนี้เราจะมากินข้าวแกงกะหรี่โดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเรามาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเชิญเข้าไปข้างในเลยครับเอาเลยครับเชิญก่อนครับมีเมนูแนะนำอะไรไหมอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้นะครับเมนูแนะนำของทางร้านเมื่อกี้ผมถามพนักงานแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งดูสำหรับคนที่ทานเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งดูมันมีเนื้อหมูไก่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนที่มีคนเขาบอกรีวิวมาว่ารสชาติโอเคมาติดตามกันนะครับขอบคุณครับเราได้มาแล้วนะครับราเมงปลาหมึกอันนี้เป็นราเมงแกงกะหรี่ประจำสัปดาห์ราคา250ปกติราคา280ส่วนอันนี้หมูติดมันราคา280บาทนะครับเราเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนอย่างที่เขากล่าวถึงกันไหมโอเคครับสวัสดีครับชิมเลยครับดูความขอชิมเลยนะครับเราต้องแบบอย่างนี้ได้ใช่ไหมร้อนไหมอร่อยมากครับร้อนมากครับโอเคครับเรามากินกันแล้วชิมแล้วปลาหมึกทวงกรอบเล็กนี่แป้งบางก็โอเครสชาติใช้ได้ครับใส่แกงกะหรี่น่าจะโอเคแล้วน้ำแกงกะหรี่ถือว่าไม่เผ็ดไปรสชาตินัวกำลังดีใช้ได้ครับ